ฉันจะเข้ารับศาสนาอิสลามอย่างไรภายใต้การดูแลของเชคไฮซัมซาร์ฮานคำถามการเข้าสู่ศาสนาอิสลามเป็นเรื่องง่ายใช่หรือไม่คำตอบใช่ครับมันไม่จำเป็นต้องมีคนกลางหรือพิธีกรรมใดๆคำถามฉันควรรีบเข้าสู่อิสลามในทันทีหรือฉันต้องคอยเวลาที่เหมาะสมก่อนหรือหลังจากที่ฉันเคลียร์ปัญหาบางอย่างเสร็จสิ้นลงคำตอบจำเป็นต้องรีบรับเลยครับเพราะการล่าช้าในการรับอิสลามอาจนำไปสู่ความชั่วร้ายได้คุณอาจเสียชีวิตได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกับการเข้ารับอิสลามนั้นถือเป็นธุรกิจที่จะทำกำไรได้และยิ่งคุณรีบเร่งทำการค้าขายมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีกำไรมากขึ้นเท่านั้นคำถามผู้ที่ต้องการเข้ารับอิสลามต้องทำอย่างไรบ้างคำตอบเพียงแค่เปล่งถ้อยคำการปฏิญาณตนทั้งสองประโยคว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลคำถามเขาต้องกล่าวมันด้วยภาษาใดคำตอบสามารถที่จะกล่าวมันด้วยภาษาใดก็ได้ที่เขาพูดได้ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องกล่าวเป็นภาษาอาหรับคำถามเขาจะกล่าวมันออกไปโดยไม่เข้าใจความหมายได้หรือไม่คำตอบไม่ได้ทว่าจำเป็นต้องเข้าใจความหมายและเชื่อมั่นกับองค์ประกอบของมันและปฏิบัติตามสิ่งที่จำเป็นของมันคำถามอะไรคือความหมายของคำว่าอัชฮะดูฉันขอปฏิญาณตนคำตอบความหมายของมันคือฉันยอมรับด้วยหัวใจและกล่าวด้วยวาจาและปฏิบัติด้วยอวัยวะของฉันคำถามแล้วอะไรคือความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำตอบความหมายคือไม่มีพระเจ้าที่คู่ควรแก่การถูกเคารพสักการะอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์คำถามอะไรคือความหมายของมุฮัมมัดุนรอซูลุลลอฮ์คำตอบความหมายของมันคือแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดเป็นบ่าวที่ไม่ถูกเคารพสักการะและเป็นรอซูลที่ไม่ถูกปฏิเสธและสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิญาณนี้คือจะต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีบอกและเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านสั่งใช้งดเว้นจากสิ่งที่ท่านห้ามและต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านคำถามตอนนี้ฉันเข้าใจอย่างดีแล้วต่อไปฉันต้องทำอะไรอีกคำตอบจงกล่าวตามฉันว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์وأشهد أن محمدا عبده ورسوله คำถามตอนนี้ฉันเป็นมุสลิมแล้วใช่ไหมคำตอบใช่ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ต่อตัวท่านคำถามท่านจะสั่งเสียอะไรแก่ฉันบ้างในตอนนี้ในฐานะมุสลิมคำตอบฉันขอสั่งเสียให้ท่านได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์เพื่อให้ท่านมั่นคงในศาสนาของพระองค์และให้พระองค์ทรงคัดสรรเพื่อนที่ดีที่จะช่วยเชื่อเหลือท่านในเรื่องนี้และท่านต้องเรียนรู้อิสลามและจงปกปิดอิสลามของท่านไว้จนกว่ามันจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์คำถามอะไรคือดุอาที่ดีที่สุดคำตอบอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมขอพระองค์ทรงโปรดนำเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงคำถามอะไรคือบทรำลึกที่ง่ายที่สุดคำตอบบทรำลึกที่ง่ายที่สุดคือบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ท่านกล่าวมันก่อนเข้ามัสยิดก่อนเข้าบ้านหรือออกจากบ้านก่อนอ่านอัลกุรอานก่อนเข้าห้องน้ำก่อนถอดเสื้อผ้าก่อนอาบน้ำละหมาดก่อนรับประทานอาหารและเครื่องดื่มและช่วงเวลาอื่นๆคำถามอะไรคือข้อตัดสินของความผิดบาปที่ผ่านมาของฉันก่อนเข้ารับอิสลามคำตอบอิสลามจะทำลายสิ่งที่อยู่ก่อนหน้าการเข้ารับอิสลามของท่านจากความผิดบาปนอกจากสิ่งที่เป็นสิทธิต่อคนอื่นที่จำเป็นต้องมอบสิทธินั้นคืนแก่ผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวคำถามอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องทำหลังจากปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามคำตอบท่านจำเป็นต้องอาบน้ำชำระล้างร่างกาย
คำถามทำไมฉันถึงต้องชำระอาบน้ำคำตอบประการที่หนึ่งมุสลิมนั้นจะไม่กล่าวว่าทำไมแต่จะต้องกล่าวว่าเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามประการที่สองท่านทำการอาบน้ำล้างชำระเพื่อเป็นการทำความสะอาดภายนอกร่างกายของท่านดังเช่นที่ท่านได้ชำระภายในของท่านให้สะอาดแล้วคำถามดีมากแล้วฉันจะอาบน้ำชำระอย่างไรคำตอบด้วยการที่ท่านตั้งเจตนาภายในใจของท่านว่าจะทำการอาบน้ำชำระแล้วกล่าวว่าบิสมิลลาห์แล้วทำการราดน้ำให้เปียกทั่วทั้งร่างกายของท่านคำถามแล้วหลังจากการอาบน้ำชำระล่ะต้องทำอะไรต่อคำตอบเมื่อเข้าเวลาละหมาดท่านก็สามารถละหมาดได้เลยด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์คำถามเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะละหมาดเพราะมีคำกล่าวและอิริยาบถต่างๆที่ฉันทำไม่ได้คำตอบอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ง่ายได้ไม่ใช่ศาสนาที่ยุ่งยากอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นการสรรเสริญและการขอบคุณเป็นของอัลลอฮ์คำถามแล้วฉันจะละหมาดอย่างไรคำตอบท่านจงปฏิบัติละหมาดตามฉันหรือไม่ก็ดูคลิปวิดีโอสอนการละหมาดโดยท่านสามารถพบคลิปการสอนด้วยภาษาต่างๆในช่องสถาบันอัสซุนนะตามลิงก์ที่แนบไว้ตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้คำถามหลังจากละหมาดเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อคำตอบท่านจะต้องเรียนรู้หลักการอิสลามทั้ง5ประการที่อิสลามถูกตั้งอยู่บนมันหลังจากนั้นท่านก็เรียนรู้หลักการศรัทธาจนกระทั่งได้ศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งทุกสิ่งที่ทำให้การปฏิบัติอิสลามและการศรัทธาของท่านถูกต้องคำถามเว็บไซต์ใดบ้างที่ท่านจะแนะนำให้ฉันเข้าไปดูเพื่อศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอิสลามคำตอบฉันขอแนะนำท่านให้ติดตามบรรดาเว็บไซต์ของนักวิชาการอาวุโสและสมาคมต่างๆที่ทำการเรียกร้องเชิญชวนชาวต่างชาติที่อยู่ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียคำถามฉันจะใช้ชีวิตกับญาติใกล้ชิดของฉันที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างไรคำตอบท่านก็ใช้ชีวิตปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อิสลามด้วยคำพูดของท่านด้วยมารยาทของท่านและด้วยการปฏิสัมพันธ์ของท่านคำถามยังมีบางคนที่เขาต้องการรับอิสลามแต่เขาไม่ต้องการบอกคนในครอบครัวเรื่องการรับอิสลามของเขาแบบนี้มีข้อตัดสินอย่างไรคำตอบไม่จำเป็นสำหรับผู้ที่รับอิสลามว่าเขาจะต้องบอกคนอื่นเกี่ยวกับการรับอิสลามของเขาเพราะการรับอิสลามของเขานั้นเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮฺตะอาลาคำถามอะไรคือหนังสือที่ประเสริฐที่สุดในอิสลามคำตอบหนังสือที่ดีที่สุดคือคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาคำถามอะไรคือซูเราะห์หรือบทที่สำคัญที่สุดในอัลกุรอานคำตอบซูเราะห์ที่สำคัญที่สุดคือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ด้วยเหตุนี้เราจะต้องอ่านมันในทุกๆรอกะอ์ของการละหมาดคำถามอะไรคืออายะห์หรือองค์การที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานคำตอบอายะห์หรือองค์การที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานคืออายะห์กุรซีคำถามฉันสามารถจะอ่านอัลกุรอานได้อย่างไรคำตอบด้วยวิธีการเรียนอัลกุรอานและฟังการอ่านเช่นฟังการอ่านของเชคอัลฮุซัยฟีหรือเชคอัลฮุซารีและท่านอื่นๆคำถามฉันจะเข้าใจอัลกุรอานได้อย่างไรคำตอบท่านสามารถจะเข้าใจอัลกุรอานโดยการอ่านในหนังสืออรรถาธิบายของบรรดาผู้รู้แห่งประชาชาตินี้ที่ได้รับการยอมรับได้เรียบเรียงขึ้นคำถามฉันจะหาตัฟซีรอัลกุรอานได้จากที่ไหนคำตอบฉันขอแนะนำให้ท่านติดต่อกับศูนย์การพิมพ์อัลกุรอานในเมืองมะดีนะห์คำถามหนังสือใดที่ท่านจะแนะนำให้ฉันอ่านหลังจากอัลกุรอานคำตอบ
ฉันขอแนะนำท่านให้อ่านหนังสือฮะดีษที่ถูกต้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามอะไรคือหนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำตอบหนังสือฮะดีษที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดคือหนังสือซอฮีหของอิหม่ามบุคอรีซึ่งประชาชาตินี้ได้เห็นพ้องกันเป็นมติเอกฉันท์ถึงความถูกต้องของมันและนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้พอใจและฉันขอแนะนำต่อท่านให้ดูลิงก์ดาวน์โหลดหนังสือตอนท้ายของเอกสารฉบับนี้คำถามอะไรคือฮะดีษที่สำคัญที่สุดในซุนนะห์ของท่านนบีคำตอบฮะดีษที่สำคัญที่สุดคือฮะดีษจิบรีนซึ่งเกี่ยวข้องกับการอธิบายระดับขั้นของศาสนาทั้ง3ประการคืออิสลามอีมานและอิห์ซานคำถามฉันกลัวว่าฉันจะไม่สามารถศึกษาเรียนรู้อิสลามได้คำตอบท่านอย่าได้กลัวแต่ถ้าว่าจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือท่านในหนทางของท่านศาสนาเป็นเรื่องง่ายขออัลเลาะห์ทรงโปรดประทานความสำเร็จแก่ท่านในสิ่งที่พระองค์ทรงรักและพอพระทัยจงมอบหมายต่ออัลเลาะห์และท่านสามารถเรียนรู้อิสลามได้กับเราฟรีในรูปแบบทางไกลในสถาบันของเราสถาบันอัสซุนนะห์ตามลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างและท้ายที่สุดฉันขอสั่งเสียท่านด้วยคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงมุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านพร้อมกับขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์และอย่าได้รู้สึกอ่อนแอ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته